สวัสดีเดอะพีเพิลครับวันนี้เราอยู่ที่ปายนะครับโซนนี้เขาเรียกโซนโป่งน้ำร้อนปายนะครับใครจะมาเที่ยวน้ำร้อน ก็คือเลยสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายมาประมาณ500เมตรด้านหน้าเป็น3แยกวัดกันนะครับเป็นจุดบริการทางหลวงนะก็จุดบริการทางหลวงเนี่ยก็จะมีห้องน้ำห้องท่าไว้บริการพอจะเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะขึ้นอำเภอกัลยาณิวัฒนาหรือวัดจันทร์นะครับก็ไปแวะพักกันได้เพราะว่าที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายเนี่ยจะไม่มีห้องน้ำไว้บริการครับช่วงเช้าที่ปายก็อุณหภูมิ 12-15 องศานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนะฮะสายขึ้นมาแดดเปรี้ยงเลยเพราะว่าเมื่อเช้าหมอกลงนะครับแต่ถ้าไม่โดนแดดก็ได้อยู่ก็เย็นสดชื่นนะครับจะโดนแดดก็จะแสบผิวนิดนึงเพราะแดดทางเหนือจะค่อนข้างแรงแล้วก็อยู่ไม่ห้องซ้อนท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมรู้สึกว่าหมอกเมฆสวยอะไรสวยเพราะว่าเมฆจะอยู่ใกล้ๆเรานะครับเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันนะครับแล้วก็เกิน1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับในหลายๆจุดก็เลยจะเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับเมฆมากการดูเมฆนะครับผ่านคลิปของช่องออนไลน์หรือของท่านเองที่มาเที่ยวท่านจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมหมอกดูสวยจังเมฆดูสวยจังอะไรเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้นะครับแต่วันนี้เราจะเดินทางไปห้วยน้ำดังนะครับแล้วก็หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงนะครับเราจะจอดถ่ายภาพเป็นจุดๆเสร็จปั๊บเราก็จะไปดอยสามหมื่นนะครับน้ำออกคู่แล้วก็เมืองคลองครับผมก็คงจะถึงเมืองคลองบ่ายๆนะครับถ้าเดินทางจากโซนเมืองคลองไปเนี่ยผมจะไม่พาคณะลุยน้ำนะครับเพราะเครื่องเราร้อนจัดลุยน้ำแต่ถ้าเรามาจากทางเชียงดาวมาเมืองคลองเนี่ยเราจะจอดนะครับเพราะว่าเนี่ยตรงนี้นะเราจะจอดพักกินข้าวกินอะไรเครื่องมันเย็นพอดีออกมาก็ลุยน้ำได้นะครับผมขวามือเนี่ยวัดจันทร์นะครับนี่นะคือบริการนะครับมารีวิวเส้นทางจากเมืองห้วยน้ำดังดังไปเมืองคลองเมืองดังไปเมืองคลองนะครับมากับหมอเป้นะครับก็เส้นทางระยะทางเอากันจริงๆก็สักอัพโหลดมา40กิโลเลยล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันนะครับคือจากรอยต่อไปแม่แตงจะไปเชียงดาวเนาะจะไปทางเมืองคลองก็คือหลังรอยหลวงเชียงดาวก็ผ่านอุทยานแห่งชาติไม่ให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงครับประมาณนั้นก็เสร็จต่อไปก็น้ำออกดอยสามหมื่นน้ำออกหูนะครับคณะเราจอดรอกันหมดละหัวหน้าทีมอืดอยู่นะไปครับชิ้นอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บท้ายเรามาทั้งหมด7คันนะครับปาดไปเลยผมปิดท้ายลงนะซ้ายนะอย่าออกมาแล้วก็ซ้ายนะครับ โอ้ตอนนี้ปูไอ้นี่แล้วหมอสุดยอดมาที่แล้วตอนแรกที่นี่เป็นออฟโรดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือมีปูคอนกรีตละนะครับเป็นจุดกลางต้นน้ำเป็นไปได้เหรอก็วิวก็จะเวิร์กวางตั้งแต่ออกเลยนะวิวจะเวิร์กวางตั้งแต่เราออกเลยนะครับก็ระหว่างวิ่งนี้ก็จะมีชมวิวด้านซ้ายอะไรต่างๆนะครับเอลิฟัสเพราะจริงๆเมื่อกี้ก็มันทะลุนี่ได้ครับเป็นไรพอมันเป็นลาดยางทำให้เรางงอันนี้ลานจุดกลางเต็นท์มีเยอะแยะเลยครับนี่ต่อ 318 โลมอเตอร์ไซค์จอดมอเตอร์ไซค์จอดซ้ายนะเมื่อก่อนออฟโรดมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นคอนกรีตหมดแล้วลานกลางเต็นท์ยาวมาถึงนี่เลยโอ้ละด้านหน้าเป็นดอยหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงนะครับดอยโซโลโลเมื่อก่อนตรงนี้เป็นออฟโรดเนี่ยรถมาไม่ได้มันต้องคนรู้จริงๆแล้วมันฟินมากครับเดี๋ยวความจริงก็จะได้ปรากฏนะครับ
ที่ของกองกันเมื่อวานอันนี้คือความจริงละเอาแล้วทางดีๆมีไม่ไปนะครับเมืองคลองหางจากห้วยน้ำดังถ้าเป็นเส้นเมนที่มันมีตัดจริงๆต่างๆก็เส้นที่เราไปกันรอบก่อนผ่านบ้านบุกควายก็ตกสัก35กิโลได้อันนี้ก็ประมาณ48กิโลถึง50โลนะครับถ้ามาเส้นนี้ดูช้ำๆอยู่นะหมอโอเคแล้วออกรูนะดูว่าเอาแล้วขอเต้เขาขอกลับไปแล้วนึกถึงน้ำออกหูเจ็ดเทสอย่ายกอย่ายกอย่ายกเออทางนี้ลงกูไปทางนั้นเนาะตรงกันมาเรื่อยๆเด้อบอกกันเป็นระยะนะครับสุดท้ายคันสุดท้ายเข้าตรงไหนเพราะเดี๋ยวหลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มันดูขนาดอย่างนี้เนาะก็ยังมีชุ่มชื้นชุ่มชื้น ดูไม่ค่อยแห้งมากใช่ใช่บางจุดยังเปียกๆนิดๆอยู่เลยดูเปียกๆร้อนๆเลยแหละโซแล้วมีซี่โครนให้ปัดเนี่ยๆแล้วก็ไม่ได้มาง่ายๆเนาะตรงไปก่อนดอย 30,000 ซ้ายนี่ไม่ต้องออกไปนะครับมันเป็นทางลัดดิถ้าอยากมากางเต็นท์แบบฟินๆต้องมากางที่แม่สลาหลวงนะครับนอททอไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะกางกันโซน A B C D ที่ห้วยน้ำดังกันหมดต้นสนที่เห็นด้านหน้านั่นครับขวาเดี๋ยวเดินตัดจุดชมวิวนะครับวันนี้ฟ้าเปิดจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวจะอยู่ขวามือเรานะครับเดี๋ยวห้วยน้ำดังมองไปก็จะเอื้อไปถึงนะบางวันเห็นร้านห้วยน้ำดังดอยหลวงชะโดดอยหลวงชะโดดอยหลวงยาวทางขึ้นสายที่มีสายเลยใช่ไหมนี่แหละเลยแล้วเนาะทางนั้นจอจัดการต้นน้ำแม่สาราหลวงไปแล้วครับตรงนี้นู่นดอยหลวงเชียงดาวเรากำลังจะไปตรงนั้นนะครับอันนี้คือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงเป็นน้ำบนนะครับห้องน้ำมีนะตรงนู้นแล้วก็นู่นอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ก็จะเวิ้งวางครับเมื่อวานเราผ่านเทือกเขานู้นนะเราปีนตามดอยนะครับเทือกเดียวกับอินทนนท์นะครับมันยาวมาจนถึงนี่เลยครับนั่นแหละเทือกนั้นแต่ไม่ใช่ดอยอินทนนท์นั่นนั่นน่ะเป็นเทือกที่มันยาวต่อเนื่องกันมาครับยอดสูงมากสามหมื่นนะครับให้ทุกท่านขวามาถ้าออกซ้ายมันจะเข้าป่านะครับแล้วก็ทางผ่านเราจะตกเหวได้ ให้ท่านขึ้นเลาะมาขวาหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงนะครับแล้วก็จะมาเจอเส้นจรดที่มันเขียนว่าดอยสามหมื่นนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเดี๋ยววิ่งมาเรื่อยๆให้สังเกตด้านซ้ายนะมันจะมีบอกทางมันจะเห็นทางขึ้นมาที่ป้ายบอกดอยสามหมื่นได้แหละลองสังเกตมุมด้านซ้ายสนใจอีกรอบไหมล่ะแล้วดูน้ำเลยครับ
ืองคองนี่มันมีอะไรเขาเข้าไปดูอะไรกันว่าไปดูหลังดอยหลวงเชียงดาวทางก็ประมาณนี้ครับเส้นทางนี้เราจะไม่ซิ่งเหมือนเมื่อวานเพราะว่าเรารู้เส้นทางแล้ว เรากลับไปละนะร่องครับไปมีรถสวนมาโซนนี้ต้อง 4x4 only นะครับก็ 4x2 นี่จะไปได้ถึงแค่ตรงนั้นแหละโดยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงโดยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงถ้ามาช่วงฝนก็ลำบากเหมือนกันใช่เขาปรับเกตทางแล้วก็ดีไปครับถ้าไม่ปรับเกตก็เด็กสายเลยช้ำๆมันอารมณ์ละคนครั้งนี้กูไม่ยินมาเหมือนแขนจริงๆมีผลมันเฮิร์ตมากกักขังฉันเถิดกักขังไปใจให้ตัวเล่นแม่เออผีบ้าร้องเพลงครับเมื่อยน้ำมันเนาะโอ้ผมเข้าใจเลยก็เหมือนเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้มีคอร์สแดงอยากจะดูตัวจับด้วยลบมันละมันบอกแล้วให้มึงงามแต่ว่านตับใจนี่ว่านตับใจน่าจะอยู่เพื่อนก่อนหนักของหูนะของหูโอ้ยเมื่อไหร่จะเหยียบมันเพื่อหอมประมาณสองเริ่มเพลียแล้วเพลินเกลียเหยียบไม่ค่อยไปแล้วบอกวิ่งโกทำใจนะอืดแล้วมันเขย่าร่างกายแล้วเติมเฮ้ยต้องเติมไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปเติมอาหารกันใช่ไหมออกซ้ายนะครับถ้าขวามันจะขึ้นหน่วยจัดการต้นน้ำดอย 30,000 KD คลาสสิกจะขึ้นได้ข่าวมานะฮะเพราะว่าผมจะมาดอย 30,000 นะฮะแต่เดินเท้าขึ้นไปได้ครับผมจุดชมวิวแรกก็สักกิโลได้อยู่ดูทางนะเลี้ยวขวามือนั่นแหละครับคือดอย 30,000 เราล่อดอย 30,000 ไปเรื่อยๆนะครับเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำเขาเลี้ยวขวาขึ้นไปโอ้โหเลยเยลลี่น่าห่วงมากตรงนี้ก็เป็นจุดวิวสวยมากรอบที่มากับหมอเป้รอบก่อนเนี่ยไอ้ร่องเนี้ยปั่นกันมันเป็นดุยนะครับแต่ตอนนี้มันถูกจบไปหมดละต่อไปวิวจะเวิ้งว้างสวยตลอดเส้นนะครับถือว่าเป็นถนนที่วิวสวยเส้นนึงเลยนะครับ
ชุดนี้ชุดปากกากยอนะครับกับอาคาใกล้ๆเคียงกันปากกากยอกับหมูยอเหมือนกันไหมยอเหมือนกันเริ่มมัวเลยเผยนั่นคือชุดสวยของเขาสำหรับไปตลาดนะเหรอชุดออกไปนอกบ้านใช่ไหมชุดสวยเอาแล้วจะใส่หรือว่าไงชุดก็ทั่วไปคลิปผ่าตัดไอ้พลาสติกงานไปนั่นนะคือคำตอบหรือไอ้เอาถ้าไม่บอกจะมีหน้าตาจะเป็นยังไงถนนเส้นนั้นตอนที่เรามาคือเล็กหรือมันมึงจะต้องพามาเที่ยวอีกนะจนกว่ามันจะตายก่อนทาบนนะมอไซค์สวนนะครับพักจอดละนึกถึงสภาพก่อนที่รถคูโบต้าจะมาจะขนาดไหนนะครับเราบอกเอาเรื่องอะดูร่องดูอะไรเนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่บนสันเขานะครับหรือเขตสันปันน้ำเราก็เข้าเขตเวียงเหนือนะครับอำเภอปายจังหวัดแม่งสอนละเมื่อสักครู่เราวิ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่แตงหรือแม่แตงคู่ผีคู่ผีที่มันเกี่ยวผมก็รู้มาเลยเห็นวิวจะเริ่มเวิร์กวางขึ้นนะครับก็จะสวยงามตามท้องเรื่องเพราะว่ามันเป็นเขตที่ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรนะครับก็จะเห็นโล่งๆหน่อยก็จะวิวก็จะได้อีกบรรยากาศบางทีก็จะมีจังหวะตั้งด่านบอกแล้วเขาก็จะดูรถด้วยนะครับบางทีเขาก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าติดแน่นอนเขาจะบอกข้างหน้าเลยไปแล้วนะครับก็จะวิ่งอยู่บนสันเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนนกที่ออกจากรังเข้าหมู่บ้านนะครับเราไม่เข้าหมู่บ้านเราออกขวานะจ๊ะเห็นไหมครับบ
บอกลุงหนังแล้วมันเปลี่ยนนะโอ้ลุงหนังหมดเปลี่ยนร้อนร้อนไม่หลับร้อนไม่มีที่นี่เป็นที่โพสต์นะยิ้มเขาเสียจริงนะดูอยู่ก็คือเจ็บไปถ้ามันเหนื่อยจะชวนคุยเรื่องขายละเริ่มละไม่ทันที่ถามอะไรไปแล้วไอ้แล้วไอ้เสี่ยวทุกวันเนี่ยนั่งนอนอืดคุยอะไรเงี้ยเขาไม่สั่งยอมไม่ตัดแม่ต้องขึ้นเนินดิเป็นเจ็ดทางลัดไอเคดีไปขึ้นนักเก่งแบตเตอรี่ซ้ายขึ้นเนินเลยนะนาทางลัดแบตเตอรี่ลงเนินก็จุดพักเจอป้ายนะถ้ากว่าจะมาเจอนี่ก็เล่นเอาไอ้นี่นะเออใช่ไปตามสายเจ้าพ่อเราต้องไปนี่ออกขวาขวานะขวายังไม่ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำไม่
นี่ไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ออกขวานะครับจะซ้ายเข้าหมู่บ้านแต่ว่าเส้นทางมันก็จะไปจรดกันข้างหน้านั่นแหละแต่ไม่รู้มันจะไปจรดตอนไหนอาจจะอีก3วันข้างหน้าโอ้ว่าสักกูแค่เก่าอ่ะด้วย3วันเลยมันยังแฉะอยู่เลยนะหมอเออกระน้ำออกรูมันแค่นั้นเองลานลานกลางเต็นท์โอ้มันไม่มีใครมาแล้วนี่จอดตรงนี้เหรอจอดกินข้าวตรงนี้แหละเออป่ะจะทานข้าวนะครับบนดอย 30,000 นะครับมีห้องน้ำนะครับแล้วก็สามารถล้างจานล้างอะไรได้ต่างๆน้ำยังไหลอยู่นะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเนาะอันนี้เป็นที่ทำเป็นฝั่งด้านหลังนะครับฝั่งดอย 30,000 ก็ฝั่งซ้ายนี้ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับอากาศเย็นมากนะตามนั้นครับ